สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คตนาทิพย์นะครับก่อนสลับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแอปที่มีชื่อว่า VU นั่นเองนะครับก่อนสลับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตแอป VU นี้ให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับถามผมมาว่าเฮ้ยอยากรู้ว่าแอป VU นี้ยังจ่ายเงินอยู่ไหมอยากรู้ว่าตอนนี้มันยังโอเคอยู่หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เห็นผมทำแต่ไม่เห็นผมทำคลิปต่ออยากรู้ว่าเฮ้ยมันยังจ่ายจริงอยู่ไหมผมยังทำต่ออยู่ไหมนะครับก็สลับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอตอบไว้เลยนะครับว่าผมยังทำต่อนะครับแล้วแอป VU นี้ก็ยังจ่ายจริงอยู่นั่นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เลยนะฮะอันนี้ก็คือในบัญชี PayPal ของผมนะครับนี่เลยนะฮะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับรายการตรงนี้เลยนะฮะที่เขียนว่า Tobin Tech SK CO. Limited นะครับอันนี้เนี่ยก็คือชื่อบริษัทที่เขาเป็นเจ้าของ FVU อยู่นั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นรายการตรงนี้นะฮะผมได้รับเงินมาแล้วเรียบร้อยนะครับ $30นะครับจากรายการที่ผมได้ทำการสั่งถอนเงินไปในคลิปที่แล้วนั่นเองนะฮะซึ่งผมก็ได้รับเงินมาเมื่อวันที่7 ธันวาคมนะครับเวลาก็คือตอนบ่าย2:30นั่นเองนะฮะสังเกตจากด้านบนตรงนี้ได้เลยนะฮะก็สำหรับต้นคลิปนี้นะครับผมต้องขอยืนยันไว้ก่อนเลยนะฮะว่า FVU นี้ยังจ่ายเงินอยู่นะครับจ่ายจริงอยู่เหมือนเดิมเลยนะฮะแล้วก็ยังสามารถเข้ามาทำเงินจาก FVU นี้ได้อยู่เหมือนเดิมเลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามผมมาในช่วงแรกๆที่ทำ FVU นี้นะครับแล้วมีคำถามว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยผมยังทำอยู่ไหมแล้วมันยังจ่ายจริงอยู่ไหมนะครับก็ผมคิดว่านี่น่าจะเป็นคำตอบให้กับเพื่อนๆได้นะฮะโอเคผมก็ในเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าตอนนี้ FVU ยังทำเงินได้อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังจ่ายจริงอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ FVU กันดีกว่านะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้จัก FVU นี้นะครับ FVU นี้นะครับเขาก็คือแอปหาเงินออนไลน์แนวดูคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับซึ่งภายในตัวของ FVU นะครับเขาจะมีคลิปวิดีโออยู่นะฮะซึ่งในการดูคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะได้รับคะแนนกลับมานะฮะซึ่งการที่เราจะได้รับคะแนนได้นะครับทุกครั้งที่เราดูคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะมีเหรียญสีทองอยู่ที่มุมขวาล่างตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะถ้าเกิดว่าเรากดดูคลิปวิดีโอนะครับเหรียญสีทองตรงนี้เนี่ยมันจะทำการโหลดไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเหรียญสีทองตรงนี้นะครับมันโหลดจนเต็มนะครับเราเนี่ยก็จะได้รับคะแนนกลับมานั่นเองนะฮะซึ่งก็นี่เลยนะครับอย่างที่ผมได้รับคะแนนอยู่ตรงนี้เลยนะฮะซึ่งคะแนนที่เราได้รับกลับมานี้นะครับเราสามารถนำมาเก็บสะสมแล้วนำไปแลกเป็นเงินได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในแอป VU นะครับก็มีการถอนเงินเป็นสกุลเงินบาทไทยให้กับเราแล้วนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็เห็นคนไทยทำเยอะมากนะครับก็เลยมีการให้เราสั่งถอนเงินออกมาเป็นเงินสกุลเงินบาทไทยของเราได้ด้วยนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่1 บาทนะครับใช้อยู่800 เหรียญหรือว่า800 คะแนนนั่นเองนะครับสูงสุดเนี่ยก็คือ100 บาทนะครับหรือก็คือใช้อยู่ที่35,000 คะแนนนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเขาเอาใจคนไทยอย่างมากเลยนะฮะก็นี่เลยนะครับก็คือแอป VU นะครับแอปหาเงินออนไลน์จากการดูคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะฮะว่าการเก็บสะสมคะแนนในแอป VU นี้นะครับนอกจากการดูคลิปวิดีโอแล้วมีอะไรบ้างที่จะทำให้เราเนี่ยเก็บสะสมคะแนนได้เร็วๆนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับวิธีการเก็บสะสมคะแนนใน VU นี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คืออย่างที่เรารู้ๆกันดีนะครับก็คือการดูคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการเก็บสะสมคะแนนหลักภายในตัวแอป VU นี้เลยนะครับต่อไปนะครับ2ก็คือในเรื่องของการชวนเพื่อนนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของการชวนเพื่อนตรงนี้นะครับทาง FVU เนี่ยเขาจะมีในส่วนของโค้ดให้เราอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาโค้ดนี้นะครับไปให้เพื่อนของเรากรอกนะครับในที่เมนูกรอก VU โค้ดตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนของเราเอาไปกรอกนะครับเราเนี่ยจะได้รับคะแนนทุกครั้งที่เพื่อนของเรากดดูวิดีโอนะครับสมมติว่าเพื่อนของเราเนี่ยดูวิดีโอไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเขาดูวิดีโอไปแล้วเหรียญสีทองของเพื่อนเราโหลดจนเต็มนะครับเราจะได้รับคะแนนด้วยนะครับเราจะได้รับ 20% จากคะแนนที่เพื่อนของเราทำได้นะครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนเราทำได้100 คะแนนนะครับเราก็ได้ด้วย 20% นะครับหรือคิดเป็นคะแนนเนี่ยก็อยู่ที่20 คะแนนนั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็คือในเรื่องของการชวนเพื่อนนั่นเองนะครับโอเคผมก็ต่อไปเลยนะครับก็คือในส่วนของแบบที่3นะครับแบบที่3นะครับก็คือในส่วนของการทำงานประจำวันนั่นเองนะครับซึ่งงานประจำวันตรงนี้นะครับเขาจะให้เราทำได้แค่วันละ1 ครั้งนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รับคะแนนตามที่เขากำหนดไว้ตรงนี้เลยนะครับอย่างอันแรกเนี่ยแชร์วิดีโอได้500 คะแนนหรือ500 เหรียญนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยรางวัลสำคัญนะครับเราจะได้รับอีก150 คะแนนหรือว่า150 เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของสมาชิกใหม่นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครสมาชิกเข้ามาครั้งแรกเลยนะฮะเพื่อนๆจะได้รับในส่วนของงานผู้ใช้ใหม่ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือได้รับคะแนนฟรี 5,000 คะแนนตอนเริ่มต้นนั่นเองนะครับในส่วนของด้านล่างสุดตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับผมแนะนําว่าให้เข้ามาในส่วนของงานตรงนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็เข้ามากดรับตรงที่ 5,000 เหรียญหรือว่า 5,000 คะแนนตรงนี้ก่อนเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่กดรับนะครับมันก็จะอยู่อย่างนี้แหละนะครับแล้วเราก็จะไม่รับ 5,000 เหรียญตรงนี้สักทีนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับเขาก็จำกัดไว้เฉพาะคนที่กรอกโค้ดของผู้แนะนำแล้วเท่านั้นนะครับสมมติว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆสมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วยังไม่ได้กรอกโค้ดของใครเลยนะฮะเพื่อนๆจะยังไม่สามารถทำในส่วนของงานตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะต้องทำการกรอกโค้ดก่อนเลยนะครับซึ่งในส่วนของโค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นโค้ดของผมไว้ให้เพื่อนๆที่มุมขวามือตรงนี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนกรอกโค้ดของผมนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีโค้ดของผู้แนะนำคนอื่นอยู่แล้วนะครับจะใช้โค้ดของผู้แนะนำคนอื่นก็ได้นะฮะอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะครับเราไม่บังคับกันนะฮะ
โอเคผมก็นี่เลยนะครับก็คือภาพรวมนะครับของวิธีการเข้ามาเก็บสะสมคะแนนในแอป VU นี้นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของการเก็บสะสมคะแนนจริงๆแล้วมันก็ยังมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าหลักๆที่เราทำกันจริงๆเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน3อย่างนี้นะครับทวนอีกครั้งก็คือ1ดูคลิปวิดีโอนะครับ2ชวนเพื่อนแล้วก็3ก็คือการเข้ามาทำงานประจำวันตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็เป็นภาพรวมทั้งหมดของการเข้ามาทำเงินกับแอป VU นี่แล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะฮะแล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับแอป VU นี่กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าดาวน์โหลดแอป VU ฟรีนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันจะเข้าสู่หน้าดาวน์โหลดแอป VU นะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยดาวน์โหลดแอป VU มาได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดแอป VU มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยมาที่เมนูรูปคนที่มุมขวาล่างตรงนี้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆกดเข้าไปแล้วนะครับมันจะเข้าสู่หน้าล็อกอินแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆจะล็อกอินผ่านอะไรนะครับก็จะมี Facebook กับ Google Plus นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆสะดวกช่องทางไหนนะครับก็สามารถล็อกอินผ่านช่องทางนั้นได้เลยนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็จะขอล็อกอินผ่าน Facebook ละกันนะครับก็กดเข้าไปเลยนะฮะซึ่งเมื่อเพื่อนๆล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเข้าสู่ด้านในตัวของ App VU หน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็สลับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับแล้วก็กดที่กรอก VU Code ตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะกดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆจะเจอช่องที่ให้กรอก VU Code อยู่นะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกรอกโค้ดของผู้แนะนำของเพื่อนๆลงไปได้เลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นโค้ดของผมนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่มีโค้ดของผู้แนะนำนะครับก็สามารถที่จะใช้โค้ดของผมนี้ได้เลยนะฮะเสร็จแล้วก็ทำการกดส่งไปได้เลยนะครับเท่านี้นะครับก็เป็นการสมัครสมาชิกกับ App VU ผ่านการแนะนำของผมเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะกลับไปหน้าแรกของ App VU นะครับแล้วก็ทำการกดดูวิดีโอเพื่อเก็บสะสมคะแนนได้เลยนะครับเท่านี้เพื่อนๆก็เริ่มต้นทำเงินกับ App VU นี้ได้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการอัปเดต App VU ให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคำถามอะไรนะครับหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบเพื่อนๆทุกคอมเมนต์เลยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับแล้วบอกว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ